วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษร Nation Insight ขอแสดงความเสียใจต่อคนไทยและผู้เสียชีวิตในปฏิบัติการสายฟ้าแลบในพื้นที่ฉนวนกาซาครับโอ้ต้องบอกว่านะเป็นความขัดแย้งมหากาพย์เลยนะแต่ปัญหาว่าจะจบอยู่ตรงไหนแค่ไหนเนี่ยไอเนี้ยยากที่จะคาดการณ์ครับแล้วก็บอกว่ามีคำถามใหญ่ๆว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งที่เรียกว่าสงครามตัวแทนหรือไม่ครับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์จะเปลี่ยนแกนจากตะวันตกทางยุโรปมาเป็นตะวันออกกลางและขยายวงกว้างหรือไม่ยังกลายเป็นประเด็นที่ทุกคนหวาดวิตกกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครับวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันของสงครามออกโทเบอร์ซึ่งเคยเกิดสงครามในพื้นที่ตรงนี้มา50ปีที่แล้วครับโอ้นี่เป็นหมากราบอย่างที่บอกและวันนี้แน่นอนครับทุกท่านคงตามข่าวมาตลอดกลุ่มฮามาสคืออะไรครับความขัดแย้งหมากราบนี้ยาวนานเพราะอะไรล่าสุดในกระทรวงต่างประเทศเราออกมาแถลงครับครับดีช่วยกระทรวงต่างประเทศจักรพงษ์แสงมณีครับถึงความคืบหน้าของการช่วยเหลือของคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งนั้นบอกว่ายังไงไปฟังดูครับกลุ่มแรกที่เราจะพาออกมาเนี่ยนะครับจะเป็นผู้บาดเจ็บออกมาจากพื้นที่เสี่ยงเรียบร้อยแล้วซึ่งคาดการว่าเราจะสามารถคนไทยกลับมาได้ในวันที่ออกเดินทางจากอิสราเอลในวันที่21จะกลับมาถึงประเทศไทยในวันที่12ก็ประมาณ15คนจะเป็นส่วนแรกนะครับในส่วนของตัวประกันนะครับกระทรวงต่างประเทศเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจเลยเราประสานงานกับสถานทูตไทยในแต่ละประเทศที่มีความสัมพันธ์กับทางประเทศที่มีจับตัวประกันเราไปเราพยายามจะติดต่อเพื่อจะให้สนับสนุนให้มีการปล่อยตัวพลเรือนบริสุทธิ์ทางท่านทูตกัวลาลัมเปอร์ได้พบกับท่านทูตปาเลสไตน์และได้แจ้งความกังวลของไทยและให้ดำเนินการอย่างไรก็เพื่อให้การปล่อยตัวพี่น้องประชาชนที่ถูกจับตัวไปนะครับแล้วก็ในส่วนของนักเรียนไทย80คนทางท่านทูตยืนยันว่าปลอดภัยทุกคนนะครับวันที่11ตุลามาถึง12ตุลาครับชุดแรก15คนแรงงานนะที่อยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งจะกลับมาถึงประเทศไทยเราต้องส่งแรงใจไปให้คนไทยทั้งในส่วนที่เป็นนักศึกษาทั้งในส่วนที่ไปเป็นแรงงานในประเทศอิสราเอลให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยครับตอนแรกเลยพี่โอตอนแรกรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศต้องบินไปกับท่านนายกรัฐมนตรีนะที่ไปฮ่องกงไปบูไนครับแต่พอจังหวะท่านพอดีเป็นวันเสาร์ใช่ไหมก็เลยต้องหยุดปฏิบัติการอยู่ตรงนี้สั่งการอยู่ตรงนี้ตกเครื่องบินแล้วปล่อยให้รัฐมนตรีต่างประเทศและนายกรัฐมนตรีไปเจรจาความเมืองครับการที่ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตเป็นเรื่องที่ผมเสียใจไม่อยากให้เกิดขึ้นครับโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าเป็นคนไทยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งผมมีความกังวลมีความไม่สบายใจนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับตอนนี้ประเด็นว่าด้วยเรื่องความขัดแย้งเป็นประเด็นนึงประเด็นว่าด้วยเรื่องของการหากรรมวิธีไปขนคนไทยที่เผชิญปัญหาอยู่จากความขัดแย้งกลับมาเมืองไทยอย่างปลอดภัยก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งและแน่นอนวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มาแถลงนะฮะในการที่จะเอาคนไทยในพื้นที่ความขัดแย้งนี้กลับประเทศครับครับท่านบอกว่าคนไทยโดนจับตัวไปเนี่ยไม่ได้จับไปเรียกค่าไทยนะและไม่ได้เจาะจงว่าเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการจับแบบกวาดต้อนทุกคนเหมือนกันนะครับส่วนถ้าหากในอนาคตจะมีการเรียกค่าไทยนั้นทางกระทรวงการต่างประเทศกำลังวางแผนรองรับอยู่ครับครับอันนี้เป็นการประเมินจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมภารกิจของกองทัพตอนนี้เตรียมการไว้รองรับเรียบร้อยพี่วีเตรียมเครื่องบิน C-130 ไว้5ลำ5ลำเนี่ยสามารถบรรจุผู้โดยสารได้ลำละ77คนเครื่องบิน Airbus นะ340 1ลำบรรจุผู้โดยสารได้130คนนี่แต่คนไทยที่ไปใช้แรงงานอยู่อิสราเอลเนี่ยร่วม 30,000 คนครับอันนี้จำนวนมหาศาลทีเดียวแต่อยู่ในพื้นที่ที่ล่อแหลมต่อความขัดแย้งที่บานปลายหรือไม่เป็นประเด็นที่ต้องติดตามครับตอนนี้รายทั้งหมดคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ครับและ
เจอเหตุการณ์อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสบาดเจ็บเท่าไหร่พี่วีบาดเจ็บ8คนสาหัส2คนและบาดเจ็บเล็กน้อย6ผู้เสียชีวิตที่ประกาศจะเป็นทางการของทางการไทยคือ2แต่ข่าวจากนายจ้างเนี่ยครับว่าเสียชีวิตอีก10รายถ้ารวมนี้คือ12รายถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ตอนนี้11รายเพียงขอให้คนเหล่านั้นครับปลอดภัยครับตอนนี้ความขัดแย้งในพื้นที่ฉนวนกาซามันขยายวงกว้างออกไปครับที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกกลางที่อาจจะนำพาซึ่งปัญหามาสู่ทุกๆคนครับเพราะตอนนี้ประเทศรอบๆข้างก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะเลยอาจจะขยายวงตอนนี้ฝั่งของอิสราเอลเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะถึงตอนนี้นะ659คนโอ้โหเยอะมากครับถูกลักพาตัวไปเป็นร้อยครับบาดเจ็บร่วม 2,156 คนครับฝั่งปาเลสไตน์ตอนนี้ตัวเลขที่มีก็คือผู้เสียชีวิต370คนครับบาดเจ็บเนี่ย 2,200 คนเยอะไหมฮะเนี่ยเสียชีวิตจะพันคนแล้วฮะโอ้โหพื้นที่บริเวณฉนวนกาซาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตอนนี้ชาวปาเลสไตน์แสดงสิทธิ์เป็นพื้นที่ระยะทางไม่มากครับมีประชากรอยู่ประมาณ2ล้านกว่าคนเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของจำนวนประชากรติดอันดับ3ของโลกพี่วีครับเป็นพื้นที่อยู่บริเวณนี้ครับและเป็นพื้นที่ที่ถูกปิดกั้นในฝั่งหนึ่งโดยอิสราเอลฝั่งหนึ่งก็ติดทางอียิปต์และติดกับทะเลครับทางเข้าทางบกไม่มีเมื่อกี้พี่โอก็เกิดมาแล้วแล้วก็บอกว่าสงครามตัวแทนหรือไม่เหตุการณ์ครั้งนี้หลายคนก็กลัวว่ามันจะเป็นขยายวงและเป็นผลกระทบจากสิ่งที่เราพูดว่าภูมิรัฐศาสตร์ geopolitics ครับก่อนหน้านี้เกิดขึ้นที่ยูเครนของสองขั้วอำนาจก็อยู่คนละฝั่งครับมาครั้งนี้เหตุการณ์เกิดตรงนี้อิสราเอลไอ้ปาเลสไตน์เนี่ยก็มีผู้สนับสนุนทั้งสองฝั่งนะฝั่งหนึ่งคืออเมริกาสนับสนุนอีกฝั่งหนึ่งก็รัสเซียสนับสนุนไหมครับมันก็กลายเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มหาอำนาจครับทั้งของโลกแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายครับตอนนี้บอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้แล้วปีหน้า geopolitics จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับคำถามคือยูเครนนะครับอิสราเอลปาเลสไตน์มันจะมาโยกมาฝั่งเอเชียได้ไหมนี่คือตัวสิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงอยู่ครับเพราะสงครามตัวแทนเหล่านี้ตอนนี้อเมริกาส่งเรือรบขนาดใหญ่พร้อมเรือที่คอยป้องกันอีก4ลำเข้าไปในเขตน่านน้ำบริเวณดังกล่าวเพื่อคุ้มครองและดูแลมิตรประเทศของเขานั่นก็คืออิสราเอลเมื่อเราพูดถึง geopolitics นะภูมิรัฐศาสตร์ต้องดูท่าทีของผู้นำแต่ละประเทศครับแล้วจะรู้ทิศทางของความเป็นไปจะเกิดอะไรขึ้นเอาประเทศจีนก่อนพี่ประเทศจีนปักกิ่งกังวลอย่างมากกับความรุนแรงที่ลุกลามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบและใช้ความอดกลั้นหยุดยิงทันทีปกป้องพลเรือนและป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงครับอันนี้คือกระทรวงการต่างประเทศของจีนแสดงจุดยืนครับก็ดูแล้วก็ยังกลางๆความเป็นกลางอยู่นะรัสเซียพอมารัสเซียโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียครับเรียกร้องให้หยุดยิงทันทีพร้อมประนามความรุนแรงและขอให้สองฝ่ายใช้ความอดกลั้นสร้างกระบวนการเจรจาเพื่อบรรลุสันติภาพที่ครอบคลุมยั่งยืนและรอคอยกันมาอย่างยาวนานครับใช่มาฝั่งของยุโรปบ้างนะครับจากรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมันนะฮะเบอร์ลินสนับสนุนอิสราเอลนั่นแสดงจุดยืนทันทีครับและกฎหมายสากลรับประกันสิทธิ์ของอิสราเอลในการป้องกันตัวเองจากการก่อการร้ายนี่ฝั่งยุโรปประกาศเลยกลุ่มฮามาสเนี่ยถือว่าเป็นขบวนการก่อการร้ายที่ถูกขึ้นทะเบียนไว้เช่นเดียวกับอังกฤษครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษลิชีบอกว่ายังไงนะอิสราเอลมีสิทธิ์ป้องกันตัวเองใกล้เคียงกันไหมกับเยอรมันพร้อมประนามการโจมตีของฮามาสว่าขี้ขลาดและหยาบช้าเห็นปฏิกิริยาที่ค่อนข้างแข็งกร้าวในการประนามหรือยังมาดูอเมริกาครับพี่ใหญ่ฝั่งนี้ผมบอกกับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูอย่างชัดเจนว่าเราพร้อมให้การสนับสนุนทุกวิถีทางแก่รัฐบาลและประชาชนชาวอิสราเอลครับและยืนยันว่าไม่มีอะไรที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับการก่อการร้ายได้อิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตนเองและประชาชนของตนเองครับชัดเจนสิทธิ์ในการป้องกันตัวเอง
และยืนยันในจุดยืนว่าจะสนับสนุนอิสราเอลครับขณะที่ผู้แทนอิหร่านประจำสหประชาชาติล่ะเออนี่เราขอยืนหยัดอย่างหนักแน่นในการสนับสนุนปาเลสไตน์อย่างไรก็ตามเราไม่ได้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตอบโต้ของปาเลสไตน์เนื่องจากเป็นการกระทำของปาเลสไตน์แต่เพียงผู้เดียวที่ออกมาพูดนี้เพราะก็มองว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องไหมการดำเนินการตามมาตรการอันเดียวของปาเลสไตน์ถือเป็นการป้องกันตัวเองนะ อย่างชอบธรรมต่อการยึดครองอย่างกดขี่และอาชญากรรมอันชั่วร้ายที่กระทำโดยระบอบของไซออนิสที่ไร้ซึ่งความยุติธรรมมาตลอดไซออนิสเจ็ดทศวรรษนะใช่พื้นที่ฉนวนกาซาเป็นพื้นที่ที่เดิมทีในสมัยนู้นพี่วีผมยังจำได้เลยไปเหรอประธานาธิบดีของอเมริกาบิลคลินตันเป็นตัวแทนตัวกลางในการจับมือสันติภาพในสนธิสัญญาออสโลนคราวนั้นใช่ครับและทำให้สันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ได้แต่ปัจจุบันความขัดแย้งทางการเมืองทางความเชื่อทางศาสนากำลังลุกลามขยายวงออกไปครับครับนี่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีบริงเกิลท่านบอกว่ายังไงนะคือบอกว่าเรายังไม่เห็นหลักฐานว่าอิหร่านบงการหรืออยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้เพราะตอนนี้ก็บอกมีส่วนเกี่ยวข้องไงตอนนี้มีความพยายามที่จะส่งข้อมูลออกมาหลากหลายว่าปฏิบัติการของกลุ่มฮามาสที่ออกโจมตีพรุ่งเดียว27พื้นที่และทลายผนังทองแดงกำแพงเหล็กที่บอกว่ามีการปกป้องอย่างดีที่เป็นกำแพงเหล็กนั่นแหละครับทะลุออกไปและบุกไปที่อิสราเอลได้โฆษกกองทัพอิสราเอลออกมาบอกว่าอิสราเอลจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกจับไปยังฉนวนกาซาให้ได้รับอิสระและจะไม่หยุดความพยายามจนกว่าจะได้ใช้ทุกวิถีทางที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ครับครับปฏิบัติการรอบนี้ต้องบอกว่าสะเทือนทั้งอิสราเอลและของโลกครับเพราะการข่าวของอิสราเอลเขาบอกว่ากลุ่มมอสซาดนั่นหน่วยปฏิบัติการเนี้ยดีที่สุดในโลกแต่ไม่รู้กระทั่งตอนเช้าและเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาครับของวันเสาร์ที่ผ่านมาอ่ะฟังของกระทรวงต่างประเทศของไทยสรุปยังไงบ้างอันแรกไทยวางตัวเป็นกลางต่อปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นขอให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาเพื่อหาแนวทางแก้ไขทางออกร่วมกันอย่างยั่งยืนและสันติวิธีต่อมาตอนนี้คนไทยที่ไปอยู่ในอิสราเอล 30,000 กว่าคนส่วนใหญ่ไปเป็นแรงงานในภาคเกษตรครับและตอนนี้มีคนไทยเสียชีวิต2คนอย่างเป็นทางการและอีก10คนที่แจ้งจากนายจ้างนายจ้างรายงานบาดเจ็บ8สาหัส2ถูกลักพาตัวไป11ครับและมีนักเรียนไทยอย่างที่บอกคือ80คนที่เรียนที่นั่นตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศตอนที่3เตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมอพยพคนไทยออกจากอิสราเอลตอนนี้รอเปิดน่านฟ้าอิสราเอลเปิดน่านฟ้าก็11นี้น่าจะชุดแรกที่บอกนะครับต่อไปจะทำยังไงอีกมีการประชุมร่วมกันและจะดำเนินการ1อพยพคนไทยจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยต่อมาแสวงหามิตรประเทศในการอพยพคนไทยออกมาและกองทัพอากาศมีความพร้อมในการปฏิบัติการขนคนไทยกลับบ้านภายใน24ชั่วโมงครับนอกจากนั้นก็ประสานงานเรื่องคนไทยที่ถูกควบคุมตัวนะขอความเห็นใจในการปล่อยตัวคนไทยที่ถูกลักพาตัวกรมการคงสุนติดต่อญาติของผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันครับก็จัดการประชุมทุกวันอัปเดตสถานการณ์นี่คือการรับมือในสถานการณ์ของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสงครามตัวแทนจากกรณีของที่ฉนวนกาซาระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลจะขยายวงกว้างหรือไม่มีใครรู้แต่เพียงว่าความขัดแย้งทางความคิดในภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนั้นมีผลกระทบต่อทุกๆคนครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดถึงสงครามตัวแทนนะครับ